าญาเกี่ยวเนื่องกับคดีแพ่งมีเยอะมากใช่ไหมคะถ้าเราไม่รู้เราก็จะไม่ชอบไปไม่ถึงเราก็ไม่รู้อาจารย์ถามนักเรียนนักเรียนที่เรียนจบกันมาเรียนกฎหมายกี่ตัวคะที่เรียนจบเขาเรียกนักเรียนคนตำรวจใช่ไหมคะเรียนอะไรนะคะเรียนไหนสิไม่สมัยก่อนทำไมเป็นคนตำรวจอาจารย์ขอโทษนะที่ลูกล้มไหมขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆเพราะว่าเมื่อก่อนเห็นแต่เป็นทหารค่ะอะไรโรงเรียนในเรือโรงเรียนในสิบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตำรวจอาจารย์เห็นใช่ค่ะอาจารย์ผู้ถูกบังเรียนที่ลำปางเขาบอกโรงเรียนคนตำรวจใช่ไหมเมื่อก่อนที่อย่างนี้ถูกปะแล้วตอนนี้เป็นอะไรนะเทพขึ้นมาเนาะแต่จบพวกนี้ติดสิบตำรวจตีเลยใช่ไหมคะอ๋อทุกนี้อาจารย์เชื่อเลยว่าเนี่ยแปดสิบคนเนี่ยพอมาเรียนเนี่ยหนึ่งสัญญาบัตรทุกคนมีสิทธิ์สอบอยู่แล้วทุกคนบางคนก็จบอีกเลยปีนะคะถ้าเรียนต่อตรงนี้อีกจบนิติศาสตร์ทุกคนก็สอบสัญญาบัตรกันไม่มีใครที่อยู่เฉยๆแล้วไม่สอบใช่ไหมคะอาจารย์มาเรียนขนาดนี้แล้วถ้ามีโอกาสถ้าไม่เข้าโครงการก็ต่อโทรหมายถึงว่าหมายถึงโครงการในเรื่องต่อปริญญาโทไม่มีเราต้องเรียนส่วนตัวอาจารย์ก็อยากแนะนำให้เรียนต่อปริญญาโทเพราะปริญญาโทนี่เรียนง่ายกว่าเรียนนิสิตศาสตร์ปริญญาตรีมากเลยปริญญาโทนี่จะเรียนอยู่สิบสามตัวจะเรียนอย่างเช่นแพทย์ชั้นสูงอาญาชั้นสูงพยานชั้นสูงทุกอย่างจะเป็นชั้นสูงหมดแล้วก็เรียนถามอาญาเนี่ยอาจารย์เรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่องก้าวคนเรียนใช่ไหมแม่เลยใช่ไหมถ้าฉันไปอาญาชั้นสูงเนี่ยแค่ไปเรียนร่างกายของมันแล้วเรียนลึกลงไปเรียนลึกอาจารย์ไปที่เขาเรื่องมีการถามว่าทำไมเรียนปริญญาโทถึงมีส่วนทำให้เราได้นั่นเป็นอีกแบบพัฒนาอีกแบบเพราะเขาว่าแอดวานซ์นึงแอดวานซ์ในขั้นสูงขึ้นแต่ไม่ได้เรียนมันต้องตัวบทอย่างนี้นะสบายมากเลยเรียนปริญญาโทได้เรียน13เดือนคือวิชาละ1เดือนแล้วมาทำเนี่ยทำมาทำได้คือทำงานวิจัยคนต้องผ่านการระบบการเรียนรู้โดยการเขาเรียกอะไรนะคะอนาลิซิสการดีเรียนความรู้ที่นั่นเรียนไว้ปริญญาโทเรียนคอร์สเพิร์ส13ตัวแล้วหลังจากนั้นท่านจะต้องผ่านการสอบคอมพีนี่จริงๆเมื่อก่อนเรียกว่าสอบปากเปล่าก็คือถ้าคนที่มาเรียนในคุณเข้าห้องมามาเจออาจารย์เรียนกันประมาณ5คนถามคุณทีละเรื่องคุณต้องตอบให้ได้ประเด็นนี้ไม่ใช่อย่างนั้นพอเราเรียนแข่งขอปุ๊บเรียนแข่งขอปุ๊บอาจารย์ให้เราทำข้อสอบเขาก็จะมาบอกว่าถ้าเป็นอาญาชั้นสูงเนี่ยคุณจะต้องรู้เรื่องเจตนาการกระทำจะติดเจตนาแล้วก็ดูเรียนวิเคราะห์ไม่ยากอาจารย์ถึงจะบอกว่าเรียนปริญญาโทถ้าจบตรงนี้พวกนั้นได้เรียนปริญญาโทต่อทันทีเลยนะแบบไฟแรงมากอาจารย์แนะนำยังไงอาจารย์ก็บอกว่าความรู้วันนี้นะปริญญาตรีไม่พอแล้วเสร็จแล้วก็อาจารย์แม่ก็ได้มาสอบพิเศษที่มหาวิทยาลัยใช่ไหมจบปริญญาโทแล้วสอบพิเศษปริญญาตรีได้
ารย์ผมไม่เข้าใจหน้าตานี้เลยคือเวลาคนอธิบายอธิบายก็คิดว่าเข้าใจแต่ถ้าคนไม่เข้าใจแล้วเราจะรู้เลยว่าเขาไม่เข้าใจตรงไหนอ่ะทุกคนดูหน้าตา151นิดนึง151เป็นเรื่องนะคะในคอร์สเป็นเรื่องของผลของการทำพฤติกรรมอันแตกต่างจากกฎบัญญัติของกฎหมายตามมาตรา151พฤติกรรมนั้นไม่ตกเป็นโมฆะก็คือมีผลใช้ได้อยู่ถ้าทั้งที่ขัดต่อกฎหมายในเล่มเดียวกันแต่ทำไมมันจะขัดตรงไหนถ้าขัดแล้วทำไมมันถึงไม่เป็นโมฆะแสดงว่ามาตรานี้มันเป็นข้อยกเว้นในมาตรา154มันไม่ได้ยกเว้นนะพี่แต่ว่ามันเป็นตัวที่บอกว่าแม้แต่จะขัดกับกฎหมายมันยังใช้ได้อยู่เราอ่านมาตรา151นิดนึงการใดการใดที่หมายถึงพฤติกรรมนะคะการใดเป็นการแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมายหมายถึงพฤติกรรมใดที่ทำซึ่งมีวัตถุประสงค์ในเรื่องนั้นบางแตกต่างคำว่าแตกต่างก็คือกฎหมายกำหนดไว้ว่าอย่างนี้แต่คุณทำแตกต่างออกไปนั้นถ้ามันไม่ใช่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยหรือการทำดีของประชาชนการนั้นไม่เป็นโมฆะเรามาดูมาตรา457นิดนึงอาจารย์จะได้เปรียบเทียบว่ายกตัวอย่างแล้วจะทุกคนก็จะเข้าใจง่ายในตรงนี้มาตรา457เปิดให้อาจารย์นิดนึงการฝึกเปิดตัวบทจะทำให้เราชินในการใช้ตัวบทนะคะอาจารย์ถึงต้องฝึกให้เด็กครับเปิดให้อาจารย์หน่อยไม่เป็นไรไม่ได้เรียนมาตรา150มาเดี๋ยวไปอ่านย้อนกลับไปก็ได้เพราะมันจะควรไปตรงมาเดี๋ยวเวลาใกล้สอบอาจารย์ก็จะใครที่ยังไม่ทันฟังนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเข้าใจเพราะเราก็จะเรียนเหมือนเย็บจับค่ะด้นใหม่ละเดินหน้าด้นใหม่ละเดินหน้าไปร้อยห้าไม่ใช่ร้อยห้า457เปิดคู่กับ151นะคะทีนั้น57ได้ยังไงเอ่ยที่อาจารย์จะยกตัวอย่างคือค่าวิชาธรรมเนียมที่ทำสัญญาซื้อขายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายเป็นของใช้เท่ากันทั้งสองฝ่ายกฎหมายกำหนดไว้เลยว่าสัญญาซื้อขายถ้าไม่ได้กำหนดไว้แตกต่างจากตรงนี้ไปแล้วสัญญาซื้อขายนะคือพี่จะต้องออกค่าวิชาธรรมเนียมกันคนละครึ่งแต่มาตรา151บอกว่าถ้าอาจารย์ไม่ทำตามมาตรา457ทำแตกต่างจากมาตรา457ที่กฎหมายบัญญัติไว้พฤติกรรมนั้นมีผลเป็นยังไงสมมติว่าอาจารย์ทำสัญญาขายที่ดินให้กับผมก็ได้กันแยกอาจารย์เรื่องอะไรผมก็ต่ออาจารย์จะตั้งร้านเองผมก็ต่ออาจารย์แปดแสนอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นค่าจ้างเนี่ยเป็นฝ่ายออกหนักภาษีตัวผมออกหนักอาจารย์ก็ทำสัญญาว่าตกลงขายที่ดินให้กันชื่ออะไรเอ่ยผมชื่ออะไรนะพาดีอาจารย์ทำสัญญาขายที่ดินแปลงนี้ในราคา800,000 บาทให้กับพาดีและอีกข้อหนึ่งให้ผู้ซื้อคือพาดีเป็นผู้ออกค่าวิชาธรรมเนียมในการโอนและภาษีแทนอาจารย์ถามว่าสัญญาพฤติกรรมที่อาจารย์ทำกับพาดีนั้นมีข้อตกลงแตกต่างไปจากหลักกฎหมายในมาตรา457ตรงไหนคะใช่ตรงที่ว่ากฎหมายบอกว่าถ้าค่าที่การเงินนั้นคือให้ออกคนละครึ่งแต่อาจารย์ไม่ก็กลับไปต่ออาจารย์จากหลักเหลือ800,000อาจารย์ก็บอกคุณออกนะพอคุณออกปุ๊บสัญญาหรือพฤติกรรมที่อาจารย์ซื้อขายกับคราวนี้นั้นตกเป็นโมฆะไหมในเมื่อมันแตกต่างจากข้อกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องขอคนละครึ่งเหตุที่มันไม่เพราะว่ามันไม่ขัดกับเห็นไหมสัญญาของอาจารย์ที่ตกลงกันไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีอะไรเลยเขาบอกถ้ามันขัดก็เป็นโมฆะตามตามร้อยห้าสิบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาตราร้อยห้าสิบเป็นข้อยกเว้นในเรื่องกฎหมายที่กำหนดไว้ถ้าแตกแล้วไม่ขัดกับความสงบย่อมใช้ได้เสมอนะคะมาตรานี้ย่อมใช้ได้เสมอทีนี้อาจารย์จะดูอีกมาตรานึงคือ700
ินยังขาดจำนวนอยู่เท่าไรลูกหนี้ที่ต้องรับผิดในเงินนั้นถ้าเข้าใจเนาะว่าถ้าเอาวินเอาที่ดินมาจำนองอาจารย์400,000 บาทแต่ตอนที่อาจารย์ตกลงกับวินก็อาจารย์ก็ไม่ได้ดูว่าสักนั้นราคามันต่ำกว่า400,000อาจารย์ก็รับจำนองไว้แต่พอวันหนึ่งพวกเอาวินไม่ถ่ายถอนแบบนั้นคือว่าที่ดินมันราคาต่ำอาจารย์ก็ไปยึดที่ดินของกวินขายท้องตลาดได้เงินมาแค่200,000ตามมาตรา733นี้เขาบอกว่าอาจารย์สามารถเรียกเงินอีก200,000ที่ค้างชำระที่จากกวินได้ไหมตามมาตรา733ได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหตุข้อมาตรา733เขาบอกว่าเงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าไหร่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในลูกหนี้ก็คือความีไม่ต้องรับผิดในส่วนที่อาจารย์ขายท้องตลาดไปแล้วขาดเงินไปอีกเท่าไหร่นะคะ200,000อันนี้คือหลักกฎหมายในเรื่องของจำนองแต่ผมบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาเขาขายท้องตลาดกันชีวิตจริงทำไมบังคับคดีแบงก์เบิกยึดแล้วจะมาฟ้องเอาหนีได้ขายที่ดินไปแล้วยังตามมายึดเอาที่ดินไปถึงไปแล้วไปได้เพราะอะไรคะเพราะว่าตา151มันให้โอกาสผู้สัญญาทำนิติกรรมไว้มาตา151เขาบอกว่าไงคะเมื่อกี้บอกว่า151บอกว่าไงคะการได้เป็นการแตกต่างกับกฎบัญญัติของกฎหมายถ้าไม่ใช่กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมดีของประชาชนการนั้นไม่เป็นโมฆะเพราะฉะนั้นอาจารย์เรียนนิติกรรมมาเป็นเจ้าแม่นิติกรรมอาจารย์ก็ไม่ยอมอาจารย์ก็เลยเขียนพ่วงต่อท้ายสัญญาจำนองที่เขามาพูดเลยอาจารย์ไปบอกว่าหากอาจารย์ขายที่ดินที่พาวินจำนองไว้ได้เงินขาดไปเท่าไหร่พาวินจะต้องชดใช้จำนวนเงินที่เหลือให้กับอาจารย์สัญญาที่ต่อท้ายสัญญาจำนองที่อาจารย์ทำกับพาวินนั้นเป็นโมฆะไหมตามมาตรา151เห็นไหมเพราะมันไม่อะไรนะคะข้อมาตรา151ให้อาจารย์ทำได้เลขมันไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันนี้เขาถึงบอกแม้จะแตกต่างจากกฎหมายตัวอื่นเราสามารถทำได้สัญญานั้นจึงบังคับพาวินให้ชดใช้เงินส่วนที่เหลือได้แบงค์ทุกแบงค์สังเกตเลยถ้าท่านไปกู้เงินแบงค์แล้วเอาอะไรไปจำนองจะมีในเรื่องของมาตรา151พ่วงเข้าไปทุกครั้งเขาจะทำสัญญาเพิ่มเติมให้เรารับผิดต่อจากมาตรา733ทุกครั้งแต่ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปสมมติว่าหนึ่งผมชื่ออะไรนะคะสุภาสุรวัตรสุรวัตรเพิ่งเรียนมาตราถึงแค่มาตรา149กาบินเอาที่ดินมาจำนองสุรวัตร400,000สุรวัตรก็ยังไม่ได้เรียนมาตรา151เขาเรียนถึงแค่มาตรา150สุรวัตรก็กู้ยืมและจำนองไปพอถึงเวลาฟ้องร้องที่ดินของทาวินขายได้200,000จำนองไว้400,000สุรวัตรขาดทุนไหมเห็นไหมถ้าเราเรียนรู้เราจะรู้ว่าชีวิตประจำวันกฎหมายสามารถเลือกเอามาตรา151เอามาทำสัญญาที่แตกต่างไปจากมาตรา733ทำที่เราไม่ขาดทุนขายที่ดินแล้วยังสามารถไม่พอแล้วยังสามารถเรียกเงินส่วนที่ขาดได้จากภาษีอันนี้ทุกคนเคลียร์นะคะเข้าใจนะคะทีนี้อาจารย์ขอเปิดดูมาตรา458ต่อจากอันตามที่นิดนึงเมื่อกี้อาจารย์ข้ามไป458จะส่วนมากจะออกข้อสอบคู่กันในเรื่องของสัญญาตลอดเลยเพราะฉะนั้นเราข้าม458ได้458ได้ยังไงคะปริญญาก็คืออยู่เวียนหรือเปล่าตอนนี้จำพาวินกับสุรวัตรได้แล้ว458กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้นย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายเดี๋ยวเราเรียนเรื่องสัญญาจำไว้นะว่าอาจารย์จะบอกเลยเรื่องสัญญาเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นพวกเรื่องสัญญามากที่สุดเลยก็มากที่สุดเลย
เขาบอกว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้นย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่เมื่อทำสัญญาซื้อขายกันอาจารย์ขายหนังสือเล่มนี้ให้พาวินตกลงนะคะว่าพาวินซื้อหนังสือเล่มนี้100บาทจากอาจารย์ทำสัญญาปุ๊บหนังสือยังอยู่กับอาจารย์พาวินยังไม่จ่ายเงินเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นของตามมาตรา458กรรมสิทธิ์ตกเป็นของพาวินนะถ้าพาวินรู้หรือเปล่าถ้าเรียนเรื่องสัญญาต่อไปนะตามมาตรา458เนี่ยวันดีคืนดีพาวินยังไม่ได้เอาหนังสือไปปุ๊บปรากฏว่าอาจารย์ถูกไฟไหม้หนังสือเล่มนี้เป็นทรัพย์เฉพาะสิทธิ์คือสามารถแยกแยกออกมาเป็นเล่มเป็นสัดส่วนได้ถูกไฟไหม้หมดทุกพาวินบอกว่าพาวินไม่จ่ายเงินอาจารย์100บาทเพราะว่าพาวินไม่ได้รับส่งมอบหลักกฎหมายมาตรานี้บอกว่าไงคะกรรมสิทธิ์เป็นไงคะตั้งแต่เราทำสัญญากันพาวินยังไม่จ่ายเงินก็จริงแต่กรรมสิทธิ์เล่มนี้เป็นของพาวินพาวินจึงรับบาปครอบกรรมในเรื่องของความโชคร้ายก็คือต้องจ่ายเงินอาจารย์ตามสัญญานะคะอันนี้เราจะเรียนในเรื่องสัญญาแต่เรื่องนี้ให้คนจำให้แม่เลยนะคะว่ากรรมสิทธิ์มันจะโอนไปหลังเมื่อสัญญาเกิดขึ้นทันทีข้อสอบจะออกบ่อยมากอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะซื้อเก้าอี้ฝังลงทวนนะก็ซื้อเก้าอี้ของปรากฏว่ากอบอกว่ายังไม่ได้เอารถมาขนไปในวันนั้นจึงอยากไม่เอาก็อีกไปก็อีกไปอยู่บ้านขอและกอก็ยังไม่ได้จ่ายเงินก็ถือว่าเดี๋ยววันมาก็อีกไม่ได้จ่ายเงินตามมาตรา458กรรมสิทธิ์ก็อีกตรงนั้นโอนไปให้กับกอหรือยังโอนนะคะโอนทุกคนต้องจำว่ามันโอนทันทีนะคะโอนตั้งแต่สัญญาซื้อขายเกิดปรากฏว่าคืนนั้นไฟไหม้บ้านขอเหมือนเรื่องเมื่อกี้เลยไหม้ทั้งตัวไม่เหลือซากสักนิดก็อี้ฝังตัวนั้นราคา 5,000 บาทปรากฏว่ากอบอกว่าฉันไม่จ่ายเลยเพราะว่าฉันไม่ได้เก็บอี้ขอในฐานะเจ้าของคนขายก็อี้ตัวนั้นมาปรึกษาท่านในฐานะที่ท่านเป็นทนายความจะฟ้องร้องที่ฟ้องชดใช้เงินได้ไหมโดยหลัก458ชดใช้ได้ไหมคะสัญญาเกิดไหมเกิดกรรมสิทธิ์โอนหรือยังโอนแล้วเมื่อโอนแล้วบาปข้อกรรมก็เป็นเรื่องของใครคะของฟ้องนะคะถ้าสัญญาโดนเผาด้วยนะครับอะไรนะคะสัญญาโดนเผาด้วยนะครับถ้าสัญญาโดนเผาอันนี้ก็เรื่องในเรื่องของสัญญาสูญหายก็ต้องใช้ในการนำบุคคลมานำสืบในเรื่องทางแพ่งนะคะถ้าเมื่อสัญญาสูญหายการสืบหักล้างเอกสารจะต้องใช้บุคคลสามที่เป็นคนเช็คดูที่ว่ามันมีสัญญาเกิดขึ้นจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้พยานบุคคลทีนี้อาจารย์จะต่อนะคะในเรื่องของกรรมสิทธิ์โอนทำยังไงเราถึงจะเอามาตรา151มาช่วยให้สังคมมันสงบสุขถ้าเป็นอย่างนี้ซวยตายเลยใครซวยนะสมมติว่าพาวินซื้อหนังสืออาจารย์เนี้ยยังไปเอาไปเลยแต่อาจารย์มาฟ้องได้เงินค่าหนังสือแล้วใครซวยนะพาวินซวยทำยังไงพาวินถึงจะใช้มาตรา151เข้ามาช่วยว่าให้มันมีข้อแตกให้มันแตกต่างจากมาตรา458ไปเพื่อคุ้มครองว่าคุ้มครองยังไม่ได้เรื่องอะไรเราต้องจ่ายเงินตามสัญญาเขาเรียกว่าเพื่อความสงบสุขหรือความยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นในสังคมมาตรา151เขาคือบอกว่าในเงื่อนไขสัญญานั้นคุณสามารถกำหนดรูปแบบเงื่อนไขให้แตกต่างไปจากมาตรา458ได้โดยพาวินก็ทำสัญญากับอาจารย์ว่าซื้อหนังสือเล่มนี้กรรมสิทธิ์จะโอนไปก็ต่อเมื่อผมจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อผมได้รับส่งมอบหนังสือเล่มนี้ก็หมายถึงว่าแตกต่างจากมาตรา458ไหมกำหนดไว้เลยว่าถ้าไม่ได้รับมอบของฉันไม่จ่ายเงินสัญญานี้พาวินถ้าสมมติว่าอาจารย์ตกลงซื้อขายแล้วเล่มนี้โดนไฟไหม้ที่บ้านอาจารย์อาจารย์จะฟ้องพาวินจ่าย
องออกไปเลยว่ากรรมสิทธิ์ไม่โอนเหมือนเรื่องที่ดินเหมือนกันเขาบอกว่ากรรมสิทธิ์เวลาการทำสัญญาซื้อขายเขาบอกว่าเวลาเราไปซื้อขายที่ดินแปลงทำสัญญากันกว่าเราจะไปโอนที่ที่สำนักงานที่ดินใช่ไหมคะมันก็โอนผ่านกันเพราะฉะนั้นเองแล้วเรื่องกรรมสิทธิ์เนี่ยตามมาตรา458เนี่ยแต่เรื่องที่ดินอาจารย์ขอโทษที่อาจารย์ลืมไปเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินของเรื่องสัญญาซื้อขายที่ดินเป็นเรื่องต้องใช้แบบของการส่งมอบเท่านั้นวันนี้อาจารย์จะสอนถึงมาตรา152ถ้ายังเฟรนกันที่จะรับนะคะเพราะมันสามารถต่อเนื่องได้ทีนี้เราเข้าใจนะคะว่ามาตรา151เป็นเรื่องอะไรคะเป็นเรื่องนิติกรรมเป็นอะไรคะนิติกรรมถ้าทำตามมาตรา151นิติกรรมนั้นไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยนิติกรรมนั้นมันอะไรนะคะไม่เป็นโมฆะถ้าไม่เป็นโมฆะมันก็คือสงฆ์โอ้แน่ไหมตอบถูกนะคะเพราะวันนี้เราเรียนเรื่องโมฆะกับโมทียะแต่เมื่อมันไม่เป็นโมฆะมันต้องอะไรนะคะดูมาตรา152ให้อาจารย์นิดนึงไปเรื่อยๆแป๊บเดียวเราก็ไปถึงฝั่งละ152เป็นเรื่องอะไรคาบินคาบินจะได้หายง่วงพี่เป็นคนตัวให้อาจารย์เองก็จำชื่อไม่ได้เราเรียนกันเรื่องความไม่สมบูรณ์ของนิติกรรมใช่ไหมคะความสมบูรณ์กับความไม่สมบูรณ์ของนิติกรรมอันไหนเป็นความไม่สมบูรณ์ดูมาตรา152อะไรที่บอกว่า